สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกๆคนสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนสวัสดีกับพี่ๆน้องๆหลูกๆล้านๆสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้แม่ปูพามากินแกงเห็ดเม็ดกะแกงเห็ดเม็ดกะเห็ดเม็ดเห็ดเม็ดหรือว่าเห็ดขมนะคะหรือว่าเห็ดผึ้งขมนะคะบ้านแม่ปูก็จะเรียกเห็ดเม็ดนะคะแกงคั่วใส่สับปะรดใส่ไก่ค่ะผักก็มีผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งบ้านๆนะคะทุกคนมะเขือค่ะปลานิลทอดค่ะหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะกินน้ำก่อนค่ะมาลงมือกินกันเลยค่ะเพื่อนๆใครยังไม่ทานข้าวข้อตักข้าวมานั่งทานกับแม่ปูได้เลยค่ะ ชิมก่อนนะคะแม่ปูลงวิธีทำด้วยนะคะทุกคนเห็ดดอกไม่ใหญ่นะคะดอกได้ดอกเล็กๆมานะคะเห็ดขมอร่อยค่ะแม่ปูแกงกับไก่นะคะใส่ไก่สับปะรดสุกหวานก็อร่อยค่ะกินแกงเล่นก่อนนะคะทุกคนอร่อยมากสับปะรดกับเห็ดเม็ดเข้ากันดีมากเลยค่ะกินข้าวสักหน่อยนะอร่อยมากกับเพื่อนปักบุ้งปากรปลานิลนี่แม่ปูซื้อมานะคะไม่ได้ทอดเองนะคะซื้อมาค่ะก่อน
ให้ปูแกงออกหวานมันนะคะหวานมันหวานจากสับปะรดนะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนมันจากกะทิอร่อยมากเลยค่ะตับไก่ใส่ทีเดียวไม่ได้นะคะชิ้นใหญ่เกินนี่ค่ะเหนียวหนึบอร่อยทำไมเหนียวหนึบรู้ไหมคะเพราะว่าเครื่องในไก่หรือว่าเนื้อไก่เนี่ยแม่ปูลวกก่อนนะคะลวกน้ำทิ้งแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้คืนนึงแล้วแม่ปูก็เอามาแกงนะคะเพราะว่าแม่ปูสะดวกทำกับข้าวตอนเช้าค่ะพอมาแกงแล้วมันตับมันจะเหนียวหนึบมากเลยค่ะอร่อยมากจริงๆแล้วก็ทุกคนลองดูนะคะตับไก่ลวกน้ำทิ้งแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้คืนนึงแล้วตอนเช้าลองมาทำกับข้าวนะคะจะหนึบมากเลยค่ะเหนียวหนึบมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเวลาเราลวกเราก็ทุบกระเทียมลงไปสัก 2-3 กลีบนะคะใครยังไม่เคยลองทำดูนะคะแกงเห็ดเหม็ดนะคะแกงกะทินะแกงคั่วกะทิใส่สับปะรดนะคะทุกคนถ้าใครไม่อยากกินไก่ก็จะใส่เนื้อหรือใส่หมูก็ได้นะคะแต่ว่าหลักๆก็คือสับปะรดนะคะกับเห็ดเหม็ดนะคะอร่อยมากค่ะเข้ากันมากค่ะหรือถ้าใครจะใส่กับยอดมะขามก็ได้นะคะแต่ว่าแม่ปูไม่ชอบยอดมะขามเพราะว่ามันจะออกเปรี้ยวแม่ปูอยากได้แบบออกหวานๆนะคะถ้าใครอยากได้แบบเปรี้ยวๆหน่อยก็ใส่สับปะรดที่แก่นะคะสับปะรดที่ไม่สุกนะคะเดี๋ยวแม่ปูชอบหวานกันก็เลยใส่สับปะรดสุกค่ะกินไม่ได้ไง
ใส่ไก่พอเป็นพิธีนะคะทุกคนหลักๆก็คือเห็ดเม็ดกับสับปะรดนะคะที่แม่ปูจะกินใส่เนื้อไก่นิดเดียวไม่หมดค่ะเหลือตับไก่ค่ะตับไก่กับเนื้อไก่นะคะสับปะรดกับเห็ดเม็ดหมดแล้วอิ่มแล้วค่ะไม่ปูอิ่มแกงแล้วค่ะอันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะไม่ไหวแล้วค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณที่มีให้กันมาเสมอนะคะถ้าใครผ่านมาแวะชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe แม่ภูครัวบ้านจัดด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ